สวัสดีครับท่านผู้ชมผมนายแพทย์มานิตวัชชัยนันท์วันนี้ผมจะขอนำเสนอบทความเพื่อสุขภาพเรื่องผลของการวิจัยที่ทำการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างวิตามินดีกับการเกิดไข้หวัดใหญ่ท่านผู้ชมครับมีผลของการศึกษาจำนวนไม่น้อยที่ได้พยายามศึกษาถึงความสัมพันธ์ระหว่างไข้หวัดใหญ่กับระดับของวิตามินดีที่ปรากฏอยู่ในร่างกายจึงอยากนำเสนอให้ท่านได้รับทราบอาจจะเป็นประโยชน์กับท่านได้ไม่มากกว่าน้อยผลของการศึกษาเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวนี้พบว่าประการที่หนึ่งคนที่เกิดเป็นโรคไข้หวัดใหญ่นั้นมีแนวโน้มที่จะมีระดับวิตามินดีในร่างกายต่ำลงประการที่สองวิตามินดีสามารถช่วยลดการอักเสบอันเกิดจากเชื้อไวรัสลงได้และยังสามารถช่วยทำให้ระบบภูมิคุ้มกันหรือร่างกายของเราสร้างโปรตีนขึ้นมาเพื่อทำลายล้างเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่ลงได้ประการที่สามไข้หวัดใหญ่ซึ่งเป็นโรคที่เกิดขึ้นตามฤดูกาลซึ่งเราเรียกซีซันอลอินฟลูเอนซานั้นมักจะเกิดในช่วงฤดูหนาวซะเป็นส่วนใหญ่และก็จะพบว่าประชาชนในช่วงเวลาดังกล่าวนี้จะมีระดับวิตามินดีในร่างกายต่ำมากๆและประการที่4ผลของการศึกษาชี้เห็นว่าการให้วิตามินดีเสริมแก่คนเรานั้นสามารถลดการเกิดไข้หวัดใหญ่ลงได้หรือลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคไข้หวัดใหญ่ได้ประการต่อมาการที่ร่างกายของคนเราเนี่ยนะครับมีระดับของวิตามินดีในกระแสเลือดสูงมันจะช่วยทำให้การฟื้นตัวสู่สภาพปกติเร็วขึ้นถึง2วันทีเดียวประการสุดท้ายนักวิจัยบางท่านนะครับได้แนะนำเอาไว้ว่าเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดไข้หวัดใหญ่ขึ้นมาการที่คนเราได้รับวิตามินดีเสริมนั้นสามารถลดความเสี่ยงต่อการเกิดไข้หวัดใหญ่ได้จากข้อเท็จจริงดังกล่าวนี้นะครับท่านสามารถนำมาประยุกต์ใช้กับชีวิตของท่านได้ด้วยการปฏิบัติดังต่อไปนี้ประการที่หนึ่งเมื่อย่างเข้าสู่ฤดูหนาวซึ่งเป็นช่วงเวลาที่เกิดมีไข้หวัดใหญ่กันมากที่สุดขอให้ท่านแน่ใจว่าร่างกายของท่านมีระดับวิตามินดีในระดับที่ปกติซึ่งหมายความว่าท่านควรรับวิตามินดีเสริมเพื่อทำให้ระดับวิตามินดีในร่างกายอยู่ในระดับ 40-80 นาโนกรัมต่อ cc ประการที่สองถ้าท่านเกิดเป็นไข้หวัดใหญ่ขึ้นมานอกเหนือไปจากการได้รับยารักษาไข้หวัดใหญ่แล้วอย่าลืมรับประทานวิตามินดีเสริมเข้าไปด้วยนะครับคืออย่างน้อย 50,000 internal unit ต่อวันมันจะช่วยต่อสู้กับเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่ลงได้ท่านผู้ชมครับสำหรับวันนี้ผมขอยุติลูกปีแค่นี้สวัสดีครับ